ก่อนที่จะเรียนครูทบทวนนิดหนึ่งคือได้ยินไหมคะ verb to be มีกี่ตัวคะ verb to be คืออะไรคะมี5ตัวนะคะกี่ตัวคะ3ตัวมีอะไรบ้างคะ3ตัว is ถูกต้องค่ะ am is am are นี่ครูทบทวนนะคะใครที่ไม่เคยเรียนมาให้รู้ว่าเรื่อง verb to be มี3ตัวก่อนคือ is am are นะคะis นะคะ is ก็จะใช้กับ pronoun pronoun ก็คือคำสรรพนามที่เรียกแทนชื่อคนใช่ไหมคะสัตว์สิ่งของมีทั้งหมดกี่ตัวสรรพนามเอาทวนก่อนแทนผู้พูดว่า I อ่านี่เดาช่วยนิดหนึ่ง I มีกลุ่มกี่ตัวคะนับก่อนมีกี่ตัวไม่เกิน10มีกี่ตัวเอานับนิ้วได้ค่ะมีนิ้วยกมานับได้คำสรรพนามเนี่ยครูถามว่ามีทั้งหมดกี่ตัวครูได้ให้ดูว่าแทนผู้พูดว่าไอแทนตัวผู้พูดว่าไอกี่ตัวคะ7ตัวใครตอบ7ตัวถูกต้องครูถามต่อไปว่า7ตัวมีอะไรบ้างตัวแรกเลยไอยูวีเดถูกต้องเก่งมากเห็นไหมคะห้องสามวันนี้ตอบได้เก่งมากเลยนะคะค่อยๆคิดไปนะเจ็ดตัวในเจ็ดตัวเนี่ยตัวไหนบ้างที่ใช้กับ is ตัวไหนบ้าง I you ed he she it ตัวไหนบ้างที่กับ is แล้วเรียนปลายทางก็คิดด้วยนะคะ he มีคนตอบว่า he she สองตัวนะคะit นะ he she it หรือถ้าเป็นคำนามคำนามก็คือคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของกี่จำนวนคะกี่คนคะแต่ชื่อเรียกก็เป็นคำนามเหมือนกันสุภาพรก็ใช้กับ is วันนั้นคำนามกี่คนคะ1คน1จำนวนนะ1ตัวถ้าเป็นสัตว์ the dog เห็นไหมคะ the dog is eating สุนัขกำลังกินข้าวอยู่อะไรประมาณนี้ก็ใช้ is เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราใช้กับ pronoun 3ตัวคือ he she it ถ้าใช้กับคำนามคือคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของก็ใช้กับ is เหมือนกันแต่ต้องมี1เท่านั้น1คน1ตัว1จำนวนนะคะอะไรที่ใช้กับ am pronoun I ถูกต้องนะคะใครใช้ไม่ถูกเนี่ยวันนี้ให้อดข้าวกลางวันส่วน areเห็นไหมหมดไปแล้ว4ตัวใช่ไหม pronoun ใช้กับประธานตัวไหนบ้างอีก3ตัว you we ถูกต้องเก่งมากใช้กับประธาน3ตัวคือ you we they แต่ถ้าเป็นคนล่ะคะใช้กับคนกี่คนเป็นคำนามคนกี่คนคะหลายคน2คนขึ้นไปถ้าเป็นคำนามต้องเป็นปู่พจน์2คนนะสัตว์ก็2ตัวขึ้นไปสิ่งของก็2จำนวนขึ้นไปอันนี้เห็นไหมทวนของเก่าไหมทวนวันนี้ใครยังไม่รู้เรื่องบ้างนะคะอันนี้ง่ายง่ายง่ายไหมคะง่ายมากเลยอ้าวทีนี้นักเรียนไม่ต้องจบตรงนี้เพราะว่าในหนังสือเรียนแล้วกลับไปดูได้ไหมคะได้วันนี้อธิบายให้เข้าใจคนที่เรียนไม่ทันรู้เรื่องไหมน่าจะรู้เรื่องนะคะง่ายๆดูต่อไปค่ะ complete the sentences นะ use the correct form of be ครูสั่งว่า complete เติมให้สมบูรณ์ complete the sentences เติมประโยคตอนนี้ให้สมบูรณ์ use the correct form of be ใช้ form verb to be ให้ถูกต้องเพราะนั้น I อะไรคะ I am onvacation I am on vacation he is on vacation พยายามตอบนะคะอันนี้ง่ายๆแล้วนะคะทวนให้เพราะว่านักเรียนเนี่ยบางคนก็อาจจะอ่อนใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะเก่งนะเพราะนั้นคนอ่อนๆก็เรียนรู้ได้ต่อไปค่ะ they are on vacationสมศักดิ์แอนสมชายสมศักดิ์แอนสมชาย are on vacation
the boy the boy the boy is on vacation my dog is on vacation โอ้เก่งมากเซนไม่รู้เรื่องเนี่ยสุนัขของฉันก็ไปเที่ยวกันอยู่ด้วยเหมือนกันเจ้าของไปด้วยเห็นไหมคะใช่ไหมเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้แสดงว่าได้เรียนรู้เรื่องแล้วประโยคเราเรียกประโยคอะไรคะ I am he is they are ประโยคมี3อย่างบอกเล่าปฏิเสธคำถามประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษนะจะเรียกว่า affirmative นะ affirmative ไม่ต้องจบเลยค่ะในหนังสือมีหมดเลยเครื่องหมายสัญลักษณ์จะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะมาดูรูปย่อทวนให้ละเอียดละออนะคะรูปย่อเพราะฉะนั้น I am รูปย่อก็จะเป็นอะไรคะ I am อ่านว่าอะไรคะ I'm on vacation He is อ่านว่า He's on vacation They are รูปย่ออ่านว่าอะไรคะพูดเร็วๆสิคะ They are เร็วยังช้าอยู่ They are ยังช้าอยู่เดียแล้วก็เป็นเดีย on vacation เกิดต่อพร้อมกันค่ะเดีย on vacation นั่นเดียไม่เร็วไม่ใช่นะคะไม่ใช่เดียเร็วเดียนะคะเป็นสิ่งที่นะคะดูต่อไป negative ลองเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธง่ายมากเอา not ไปใส่หลังก็จะดีเพราะฉะนั้น I เป็นอะไรคะ I am not on vacation He เป็น He is not on vacation They are not on vacation ทำได้ใครทำไม่ได้บ้างในห้องนี้มีไหมคะห้องสาวก็ถือว่าสุดยอดแล้วหัวเราะสุดยอดนะคะสุดยอดมีใครรู้เรื่องบ้างนั่งเฉยแสดงว่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะรูปย่อเห็นไหมคะรูปย่อของประโยคปฏิเสธก็เช่นเดียวกันเห็นไหม I am not ก็จะเป็น I'm not I'm แบบที่ไหนว่าไม่มีเราจะไม่ย่อเป็น am not เราจะย่อเป็น I am เป็น I'm not เพราะนั้นตัวนี้จะเป็น I'm not on vacation He is not ก็จะเป็นอะไรคะ He isn't on vacation ใช้ is กับ not มาเอามารวมกันแล้วย่อซะนะคะงั้น they are not ก็ย่อตรงนี้ are not เป็น they aren't on vacation เป็นรูปย่อของ is not อ่านว่า is not อ่านว่ารูปย่อ isn't are not อ่านว่า aren't are not อ่านว่าAnd are not and what and is not and what isn't is not and what isn't I am not and what รูปย่อ I'm not รูปย่อ and what I'm not อ่านถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปจะให้เปลี่ยนที่ให้มาเนี่ยเป็นประโยคคำถามนะง่ายมากเลยนะคะง่ายมากเวลาเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามเมื่อเรียนสังเกตถ้าตอบ I เวลาถามต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะถามแล้วตอบ I คะถามอยู่เมื่อตะกี้เรียนไปว่านะนะ you be there ใช้กับ what to be คือ are เพราะนั้นประโยคคำถามให้เอา what to be ขึ้นต้นนั้นใช้ you อะไรขึ้นต้นคะ what to be is am are ตัวไหนขึ้นต้น are มันก็จะเป็นละAre you on vacation? Are you on vacation? ว่าตอบเห็นไหม I yes I am I'm on vacation ถามอยู่ตอบ I แต่ข้ออื่นง่ายแล้วข้ออื่นง่ายแล้วนะคะ He is เวลาเป็นคำถามง่ายมากๆเลยสลับที่กันเลยจะเลยคะ Is he on vacation? เสียงอ่านเสียงสูงด้วย Is he on vacationIs he on vacation? นะ They are เป็นอะไรคะคำถาม Are
day on vacation เห็นไหมคะไม่ยากเลยง่ายมากเลยยิ้มนะคะ short answer การตอบแบบสั้นๆตอบ yes ตอบ no อย่าลืมว่าข้างหลัง yes no ต้องมีเครื่องหมายอะไรคะเมื่อกี้นี้คุณฟับเลยคะโอ้คมมากเลยใครบอกครูคมมากคมมากเลยนะคมนะคะไม่ใช่คมคมมาล็อกไม่ล็อกคมมาคมมานะคะคมมากอย่างเช่นนะคะตอบ yes คุณไปเที่ยววันหยุดไหมนะคะถ้าบอกว่าไปต้องตอบว่า yes ถามอยู่ตอบอะไรคะ I ใช้กับ verb to be คำไหนเอ่ยam นั้นตอบว่า yes I am ไปค่ะไปครับถ้าไม่ได้ไปก็จะต้องตอบปฏิเสธว่าอะไรคะ no นะ I am ไปในน้ำท้าย no not no I am not นะนี่ตอบแบบรูปเต็มรูปย่อแบบ no I'm not รูปย่อเหมือนที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้นะคะแต่ประโยคในข้อ2 is he ขึ้นต้นด้วย is he เขาไปหรือเปล่าถ้าไปตอบไปเลยคะ yes ดูคำถามเห็นไหมประธานอยู่ข้างหลังเวทีคือ he ก็สลับที่กันนั่นก็ตอบว่า yes he is ง่ายไหมถามเวทีก็ต้องตอบเวทีนะนี่ได้เรียนแล้วนะคะถ้าไม่ได้ไปก็ตอบว่า no he is เป็น not ลงไปทั้งท้ายอีกตัวหนึ่ง no he isn't ได้ไหมได้รูปย่อก็ได้แล้วนี่เขียนให้เต็มว่าเวลาตอบอินเสิร์ตเห็นไหมคะไม่ว่าจะประธานจะเป็นตัวไหนข้างท้ายจะต้องมีคำว่า not อยู่ด้วย are they on location ถ้าไปพวกเขาไปหรือเปล่าถ้าไปแต่ว่า yes yes อะไรคะ yes they are yes they are ถ้าไม่ได้ไปแล้วคะ no they are not no they are not ถ้าเป็นรูปย่อก็ no they aren't ใครว่ายากเราบ้างไม่ยากนะยังไม่ต้องจบนะคะวันนี้ไม่ต้องจบวันนั้นสไลด์ของครูมันไม่ใช่ว่าโอ้ต้องจด40สไลด์เมื่อยมือนะคะไม่เมื่อยให้ตั้งใจฟังแล้วกลับไปทบทวนในหน้าที่4และหน้าอื่นๆที่อ่านไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเรียนแล้วกลับไปทบทวนสอบได้เต็มแน่นอน